สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกล้วยนะคะกล้วยนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินมีเกลือแร่นะคะที่เป็นประโยชน์มากๆต่อสุขภาพค่ะกล้วยที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็คือจะมีกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยหอมกล้วยไข่ค่ะกล้วยนะคะจะปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะกล้วยนะคะถือว่าเป็นพืชนะคะเศรษฐกิจนะคะสามารถสร้างรายได้นะคะการปลูกกล้วยนะคะเราก็จะปลูกด้วยการใช้หน่อพันธุ์ค่ะด้วยการซื้อหน่อพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะไม่มีโรคค่ะหน่อนะคะจะต้องมีความสูงนะคะ60เซนติเมตรขึ้นไปค่ะการปลูกนะคะก็จะใช้มูลวัวแห้งนะคะเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมค่ะการปลูกนะคะจะนิยมปลูกในฤดูฝนค่ะด้วยการขุดหลุมนะคะมีขนาดความกว้างความลึกความยาวนะคะด้านละ50เซนติเมตรค่ะวางหน่อนะคะลงไปปลูกนะคะแล้วก็เกี่ยหน้าดินกบค่ะระหว่างต้นนะคะระหว่างแถวจะห่างกัน4คูณ4เมตรค่ะหรือว่าจะ5คูณ5เมตรนะคะโดยเฉลี่ยนะคะพื้นที่1ไร่ค่ะจะสามารถปลูกกล้วยนะคะได้ประมาณ400ต้นค่ะหลังจากที่ปลูกนะคะน้ำจะต้องเพียงพอนะคะรดให้ชุ่มนะคะเลี้ยงกอนะคะให้มี 3-5 กอนะคะการใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะก็จะใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยชีวภาพค่ะใส่นะคะ1กิโลกรัมต่อ1ต้นค่ะ1ปีนะคะจะแบ่งใส่3ครั้งนะคะเว้นระยะห่างนะคะประมาณ 3-4 เดือนค่ะการปลูกกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็กล้วยชนิดอื่นค่ะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ขาดน้ำค่ะนิยมปลูกกล้วยนะคะในช่วงฤดูฝนค่ะประมาณช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมนะคะหลังจากที่เราปลูกกล้วยนะคะต้นกล้วยก็จะเริ่มมียอดใหม่นะคะหลังจากปลูกค่ะประมาณ1เดือนนะคะช่วงระยะเวลาในการบานของดอกกล้วยนะคะจะใช้เวลาประมาณ 10-17 วันค่ะหลังจากที่ตกปีนะคะถ้าสังเกตว่านะคะเห็นดอกกล้วยบานเกือบสุดแล้วนะคะต้องตัดปีออกค่ะจะช่วยให้กล้วยนะคะเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะกล้วยจะใช้เวลานะคะประมาณ100ถึง110วันค่ะหลังจากที่ปีพ้นยอดออกมานะคะต้นกล้วยนะคะตั้งแต่ปลูกนะคะจนกว่าจะเก็บผลผลิตค่ะประมาณ9เดือนนะคะรสชาติของกล้วยน้ำว้านะคะก็จะมีความหวานนะคะมีความเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะมีวิตามินเกลือแร่นะคะมีประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ